มากก็ไม่ได้สวัสดีค่ะพี่ดาดาประดาสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะมาสื่อถึงเพื่อนรักที่เมืองไทยนะคะเพื่อนในชาตินะเขาก็เที่ยวอยู่ตลอดว่าใช่พระพี่นางเขาเป็นสาวโสดเป็นอย่างนี้นะคะก็ไอ้นี่ดิฉันก็จดไว้ตั้งแต่9ปีมาแล้วค่ะเรื่องมันมีลุงไวพศเล่าให้ฟัง ก็ไม่บอกนามสกุลนะเพื่อความปลอดภัยของท่านลุงก็บอกว่าพระองค์เจ้าณราธิพงศ์ประพันธ์เป็นผัวคนที่4ของพระพี่นางเธอฟังให้ดีนะแล้วพระองค์เจ้าคนนี้ก็ขนยาเสพติดไปขายที่อเมริกาโดยสายการบินสยามสมัยก่อนนะคะตอนนี้เลิกแล้วค่ะสายการบินของใครคะคิดให้ดีพอโดนยึดใบอนุญาตสายการบินก็จึงเลิกกับพระพี่นาและไปแต่งงานกับนักร้องชื่อศรีสไลสุชาติพุทธพระพี่นาก็เลยไปหาผัวแล้วนายไพวงขอสมวนนามสกุลกันก็ไอ้ลูกน้องพวกนี้ค่ะขายยาถูอยู่ที่ลอสแองเจลิสก็รีบหนีกลับไทยแล้วไปซื้อโบนันซ่าลุงไวพศก็รู้ว่าคิงกับควีนค้ายาแกก็เลยเกลียดตั้งแต่นั้นมาเอาคุณว่าไหมไม่มีไฟก็ไม่มีควันมีควันก็เพราะมีไฟใช่ไหมคะคุณแต่บ้านเราเป็นไงคะเงียบเราพูดแบบนี้แกระวังนะ112เขาจะจับแกเกิดทันไหมว่าโทเรื่องแบบนี้นะคะคุณอเมริกาเขาจะบันทึกไว้ไม่มีการลบนะคะของอเมริกาคดีอะไรต่างๆจะถูกบันทึกไว้หมดนะคะอเมริกานี่เขาเป็นเจ้าแห่งการบันทึกนะคุณเขาบันทึกทุกอย่างในประเทศเขาและการค้ายาเสพติดไปนี่บันทึกแน่นอนและการถูกยึดใบอนุญาตสายการบินอันนี้บันทึกแน่นอนคุณไม่มีการสูญหายถ้าคุณอยากรู้คุณก็ไปค้นเอาเองนะคะแล้วฉันจะอ่านกลอนสั้นๆให้ฟังเวยเวยแผ่นดินนี้เป็นของใครเวยเวยคนจันไรมาแอบตู่เวยเวยแผ่นดินนี้ก็ของกูพระเจ้าตากเป็นผู้กอบกู้มากูผู้เป็นประชาเสียภาษีมาทวงสิทธิเสรีมีปัญหาแผ่นดินนี้พวกโจรปล้นเขามาทั้งอำนาจของประชามึงปล้นไปพวกกูอยากสลัดแอกแบกบนบ่าพวกขี้ข้ามดปลวกไอ้พวกไพร่มึงสั่งยิงสั่งฆ่าสั่งล่าฆ่าให้ตายสั่งสลายแต่กูสู้กูไม่ยอมถ้ากูตายคนหนึ่งแล้วมึงตายกูขอพลีชีพวายกูก็พร้อมตายดีกว่าถูกใช้ให้ยินยอมกูไม่พร้อมมอบคลานกราบกรานมึงแค่นี้ค่ะพี่